ฟังแล้วสบายใจแต่คุยไม่ค่อยออกคอมันไม่มีเสียงคุยแล้วก็ไม่มีเสียงเสียงไม่ออก ตั้งอกตั้งใจทำได้อย่างนี้ทุกปีทุกปีก็ประเสริฐแล้วดีมากน่าสรรเสริญในความพยายามอันนี้น่าดีใจแต่เสียดายบางท่านบางคนบางท่านบางองค์อธิษฐานน้อยเหลือเกินไหนๆเอาทั้งทีก็น่าจะให้มันมากๆเพื่อเป็นการข่มกิเลสมันเป็นการข่มกิเลสอย่าอธิษฐานต่อหน้าทลักกำนันเท่ากันก็ว่าเราข่มกิเลสถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็อธิษฐานแล้วนี่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ต่อหน้าพระภิกษุสามเณรแม่ชีผู้ประพฤติธรรมล้วนแต่ผู้มีธรรมทั้งนั้นถ้าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติก็มีความละอายอันนี้จำเป็นจะต้องเอาอันนี้เรียกว่าเป็นการข่มใจเป็นการข่มกิเลสอันนี้ดีมากขอให้ตั้งใจเถอะพวกเรามีศีลเป็นหลักมีสมาธิเป็นหลักประพฤติปฏิบัติกันจริงจังก็มีบุญมีกุศลอยู่แล้วแต่พวกเราอาศัยอย่างอื่นให้ช่วยให้ได้บุญได้กุศลเพิ่มอีกก็ยิ่งน่าอนุโมทนาน่าปลื้มใจโอ้คิดแล้วก็ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเลยทีเดียวขอให้ตั้งใจนะตั้งใจกันดีๆเรื่องบุญเรื่องกุศลพยายามอย่าประมาทอย่าประมาทผู้พูดก็เช่นกันเรื่องบุญเรื่องกุศลจะเป็นภายนอกภายในก็พยายามกันพยายามทุกวันขอให้ได้บุญได้กุศลพยายามดิ้นรนทุกวันสักเดียวก็จะขึ้นข้างบนไปเลี้ยงน้ำพระท่านอิ่มน้ำท่านก็จะได้บำเพ็ญแล้วเราก็ได้บุญได้กุศลแล้วดีใจก็มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันเดือนหนึ่งได้ 4-5,000 บาทซื้อน้ำแต่วันหนึ่งตกเข้าไปก็เกือบพันหรือพันบาทเดือนหนึ่งตกเยอะเหมือนกันเขาอุตส่าห์พยายามดิ้นรนเพื่อถวายท่านทุกวันก็ตั้งปณิธานในวันนี้เรียนพระเนรแล้วว่าจะขอถวายไปเรื่อยๆจนหมดชีวิตนอกพรรษาในพรรษาจะทำไปเรื่อยๆถ้าได้อยู่นะถ้าไม่ได้อยู่ก็แล้วไปถ้าได้อยู่ก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆถวายท่านไปเรื่อยๆเอาบุญเอากุศลทำไปเรื่อยๆตลอดจนหมดชีวิตถึงจะเลิกกันถ้ายังมีชีวิตอยู่จะทำไปเรื่อยๆพอมองแล้วเห็นบุญเห็นกุศลเห็นได้ชัดชัดชัดพอพระเนียนท่านอิ่มแล้วท่านก็บำเพ็ญท่านอิ่มแล้วท่านก็บำเพ็ญเราก็ได้บุญทุกวี่ทุกวันอิ่มทุกวันอันนี้เพราะนั้นพวกเราก็เช่นกันสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลก็ต้องพยายามพลิกแพงหาอุบายวิธีเอาให้ได้เยอะๆเอาให้ได้เราเสียสละมาเพื่อบุญเราต้องเอาบุญเสียสละมาเพื่อบุญไม่เอาบุญมัวแต่สายไปหาบาปเป็นเรื่องอะไรบาปกรรมทั้งหลายเราต้องหนีเราอย่าไปหามันเรื่องอะไรเราหนีจากบาปมาเพื่อประพฤติบุญบำเพ็ญบุญแล้วเราจะไปแสวงหาบาปไม่เอาเราต้องเอาบุญสิตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเอาบุญเอากุศลก็แล้วกันตั้งใจให้ดีเอาต่อจากนี้ไปก็ไปบำเพ็ญเอาคณะแม่ชีก็เข้าที่เลยพันเนียนกันนิมนต์ขึ้นข้างบนครับไปฉันน้ำครับพระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจรรโลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระหรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด